ม็อบปลดแอกกาปฏิทิน14ตุลาคมเจอกันอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยลั่นทุกคนคือคณะราษฎรกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าพอแล้วกับรัฐบาลที่ตั้งพวกของตัวเองมาช่วยเหลือสืบทอดอำนาจให้ตัวเองได้กอบโกยผลประโยชน์บนความทุกข์เข็ญของประชาชนพอแล้วกับรัฐบาลที่ขวางทางแก้กฎหมายสูงสุดของบ้านเมืองขวางทางของประชาชนในการไปสู่สิ่งที่ดีกว่าพอแล้วกับรัฐบาลโจรกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยขอเชิญชวนประชาชนทุกคนผู้อยากให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่าต้องการให้อนาคตของประชาชนมองเห็นแสงสว่างไม่อาจทนทานกับสังคมไทยที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำเอื้อพวกพ้องทุนผูกขาดไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษากรรมกรชาวนาแรงงานพนักงานออฟฟิศสามารถออกมายืนยันร่วมกันว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้ในวันที่14ตุลาคม2563เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่ไม่ใช่เพียงการเคลื่อนไหวของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการเคลื่อนไหวของราษฎรทุกคนเพราะเราทุกคนล้วนเป็นคณะราษฎร